ซันช่องวูฟิชีฟช็อปปับแอดที่จะทำให้อาร์ตมันพอดกรับเราอยู่ในรายการสุดประสาทแดงต้องขอขอบคุณทาง Edifier ครับครับผมวันนี้พอดีเป็นธีมที่เรารู้สึกว่าไอ้สินค้าตัวนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับหลายคนนะหลายๆคนเนี่ยมักจะถามว่าพี่ตังน้อยหอยสั่งทำยังไงถึงจะสามารถมีหูฟังดีๆกับเขาได้บ้างตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนเบี้ยน้อยหอยน้อยเราเรียกว่า Edifier คนจนนั่นก็คือตรำต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 ำ Edifier X1 Lite ตัวนี้นะครับเป็นอิบัติเรียกว่าตัวเล็กกระชิดริบสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นอะไรมากแต่ว่าใช้คุยใช้ฟังพอสมควรราคาของตัวนี้เนี่ยตกอยู่ประมาณ600ต้นๆเจอโปรเข้าไปก็ลงไปอีกเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาประหยัดมากก่อนอื่นเราก็จะมาอันบอกตัวนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นไดเวอร์ขนาด13มิลโอ้กอดคือต้องเข้าใจว่าเอียบัตเนี่ยด้วยความที่ไม่มีตัวอุดนะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาเสียงดังเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็เลยต้องเอาไดเวอร์ขนาดใหญ่เป็นสาระสำคัญนะครับตัวนี้นี่ก็ IP54 ก็ถือว่าทนเหงื่อทนอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนกูใส่อาบน้ำหมดใช้ได้มาแกะกันดูดีกว่าครับเป็นยังไงครับแพ็กเกจไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเอียบัดเนาะนี่เป็นตัวขึ้นมาเลยไม่มีห่อใดๆครับแล้วก็เป็นหูฟังแยกออกมาไม่ได้ใส่ไว้ในตัวเนาะข้างในก็มีสาย USB-C นี่เป็นคู่มือน่าจะใช้กับแอป Edifier ได้เนาะแล้วก็มีแอป Edifier ซุปครับก็จะพาเข้ามาใน Install ครับOpen ครับนะครับเดี๋ยวเขาจะฝ่ายเองก่อนอื่นเรากลับมาที่ของเราก่อนนะครับมาดูเคสกันก่อนนะครับนี่ตรานี่เป็นพลาสติกที่แมตต์นะครับเป็นแบบแมตต์ถือได้ว่าโอเคเฟิร์มในตั้มคอนเฟิร์มพลาสติกก็ดูไม่เลวใช้ได้นะไม่ดูกระจอกเกินไปครับส่วนหูฟังนี่ถือว่าเป็นพลาสติกที่ใช้ได้นะเป็นแมตต์ไม่ดูกระรวยกระรวยเลยอ่ะไม่ดูกระรวยนะดีเลยถือว่าใช้ได้ดูไม่อายเพื่อนสั้นๆตายแล้วใช้อะไรเนี่ยตัวนี้เนี่ยโคเด็กเป็น SBC นะครับถือว่าเป็นโคเด็กที่ต่ำที่สุดฟังดูแย่ต่ำที่สุดคือ SBC เนี่ยถึงแม้ว่าจะต่ำที่สุดก็คือเล่นที่ 44.1 16บิตก็คือเท่า CD นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร็วเท่า AAC ก็คือใช้ได้เป็นมาตรฐานปกติเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีมันไปไกลถึง High Res อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบว้าวอะไรเงี้ยแต่เขาจริงสำหรับบางคนมันก็ไม่ได้จำเป็นทีนี้เรามาทดสอบ pairing กันก่อนนะครับก็ต้องเอาหูฟังออกมาก่อนนะครับฟังนะจ้า connect ตึงแพร่ป้าบมาให้มาแล้วกดเข้ามาตึงไม่มีอะไรในกอภัยนะครับเราเข้าไปในแอป Edifier นะครับก็จะเจอว่าเขาก็จะบอกเคสนะครับ
ซ้ายขวา97 99สายเฟกทำอะไรได้บ้างคลาสสิกป๊อปคลาสสิคอลร็อกเทียเตอร์แล้วก็คัสตอมไมซ์ได้มี EQ ไปดูสิ EQ 4แบนด์นะครับแปลว่าลองมั่วๆดูมี Q Factor ด้วยก็คือมันก็จะเป็นแบนด์วิชที่ไปรีเลทในตัวที่เราปรับตรงนี้เนาะให้มันกว้างฟังกว้างขึ้นเนี่ยฟรีเควนซี่100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์ 2,000 เฮิรตซ์ 4,000 เฮิรตซ์ 8,000 เฮิรตซ์ซึ่งเป็นเฮิรตซ์ที่จำเป็นมากนะอย่างเช่นร้องให้ชัดก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 เฮิรตซ์ถึง 4,000 เฮิรตซ์แถวนี้เสียงร้องก็จะโดดเด่น 8,000 เฮิรตซ์เสียงก็จะเป็นปากกลายปากกลายนั้นมันทอดมัน100เฮิรตซ์เนี้ยก็จะมีมวลของเสียงร้องนะประมาณอย่างนี้เกมโหมดไม่มีอะไรตรงนี้มีอะไรอีกuser manual control setting นะครับ play pause ว่าไปไม่มีโวยุ่มโวยเดิมอะไรนะ find my product เรื่องธรรมดา from อันนี้คือตั้งไว้ว่าไม่ให้มันดังไปกว่าอะไรตรงไหนนะครับ application ไม่ได้มีอะไรหวือหวาทีนี้เราจะมาทดสอบการใส่ดูก่อนนี่นะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเฟิร์มเท่าไหร่เนาะเราอาจจะไม่ค่อยใส่เอียบัดมากนักคือเครียดแต่มันอันเล็กนะอันเล็กดีแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเฟิร์มมากอ่ะต้องขยับนิดนึงเอาล่ะทีนี้นะครับในเมื่อมันไม่มี ANC และใดๆทั้งสิ้นให้เราทดลองเลยนะเพราะฉะนั้นเราข้ามไปสู่การทดลองสุดยอดของการทดสอบหูฟังของเรานั่นก็คือทดสอบเสียงกันเลยเพลงที่1รีวิวที่1ครับเป็นหูฟังที่ได้ประโยชน์จาก13นิ้วไดรเวอร์มากๆเลยดีมันช่วยได้เยอะมากการที่เป็นเอียบัดขอไดรเวอร์ใหญ่ๆเข้ามาก่อนช่วยได้ตัวนี้เนี่ยพลังของไดรเวอร์เนี่ยขับเสียงกลางออกมาได้ดีทีเดียวเพราะว่าย่านต่ำกลางต่ำเนี่ยมันไม่ค่อยออกมันยากสำหรับเอียบัดอยู่แล้วแหละที่จะแบบมีอะไรเงี้ยออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหาตัวที่โดดเด่นขึ้นมาตัวย่านกลางก็เลยเพลาะส่วนย่านที่ต่ำลงไปตั้งแต่สัก60 30อะไรนี่หายไปเลย เรียกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ว่าก็เพลาะก้อมแกล้มด้วยกลางมันก็เรียกว่าแบกเดอะแบกมากแล้วก็ย่านสูงเนี่ยค่อนข้างทู่คิดว่าถ้าเปิดฟังบ่อยๆอาจจะได้เปิดมากกว่านี้ได้เสียงที่เปิดมากกว่านี้ด้วยตัวมันเองเนี่ยเวทีเสียงแคบเนี่ยประมาณเนี่ยแต่ว่าเราชอบน้ำหนักมันมากน้ำหนักมันดีเรียกว่าไปออกไปเดินทางข้างนอกเดินเนี่ยสบายไม่ต้องห่วงเลยรีวิวเพลงที่2ครับรีวิวที่2นะครับผมยังติดอยู่ตรงนี้เพลงนี้เนี่ยเราจะไปเน้นที่เอาย่านต่ำเบสเนี่ยมันเล่นเสียงสูงขึ้นมาเป็นกลางต่ำมันกลายเป็นว่ากลางต่ำไปพันเล่นพันกับกลางตีกันพอสมควรทำให้แยกเสียงกันยากแล้วก็ความขุ่นยังเป็นปัญหาของตัวนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกถ้าฟังบ่อยๆอาจจะดีขึ้นนะโอเพ่นมากขึ้นอันนี้ตอบไม่ได้ส่วนเวทีเสียงก็ค่อนข้างแคบแต่ว่าด้วยพลังเสียงของมันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณก็จะได้ยินอะไรต่อมีอะไรได้หมดถึงแม้ว่ามันจะตีกันบ้างก็ยังยืนยันว่าย่านกลางดีถ้าเป็นเพลงป๊อปธรรมดาไม่มีปัญหาหรอกเอาละมาถึงเพลงที่3ครับ
different place รีวิวที่3นะครับก็จะเห็นได้ว่าเพลงนี้มันจะไม่ได้มีเบสมันจะมีแต่เสียงกระเดื่องตึกตึกเนี่ยก็จะชัดเจนไม่มาตีอะไรกันมั่วซั่วแล้วก็เสียงกลางชัดเจนแน่นอนสิ่งที่ขาดไปก็คือมิติเสียงเพลงนี้เนี่ยมันเน้นมิติเสียงเนื้อฟู่ฟ้าอะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้ยังทำได้ไม่ดียังมีความแคบอยู่ความขุ่นของมันที่จะต้องเปิดหน่อยโอเพ่นทีนี้ไหนๆก็ไหนๆนะเรามีเวลาว่างเยอะสำหรับรีวิวตัวนี้เราจะลอง EQ ให้ดูนะครับเอาแบบที่เราพอใจกับเพลงที่1นะเราว่าเพลงที่1เนี่ยจะเป็นตัวบททดสอบได้ดีรีวิวที่4มั้ยจะบอกว่าเป็น EQ ที่โหดมากเราไม่เคยเห็น EQ แบบนี้เลย EQ ละเอียดแบบบ้าบอดูนะครับอันนี้เรา EQ เสร็จแล้วซึ่งผลออกมาเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าสเตจมันไม่สามารถกว้างจะเห็นว่าดูราบจะเอาเท่าไหร่30อันนี้มันมีความหึ่งหึ่งซับได้หมดเลยอันนี้เม็ดตัวหัวเบสเลยเงี้ยได้หมดเลยเจ๋งมากแล้วก็ตรงนี้ Q Factor โหดมากอ่ะเราก็ไปเน้นเขาก็จะบอกนะว่าเลนส์ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เราก็สามารถตั้งได้แบบละเอียดอย่างนี้เลยอ่ะหมุนอย่างนี้เลยดูดิบ้าบอไม่เคยเห็นความขุ่นมันเยอะใช่ไหมเราก็อัดมันเต็มที่เลยสักหมื่นเฮิร์ตนะแล้วก็อัดมันสุดเลยเนี่ยเป็นต้นเราก็จะได้ความหนักกลางแล้วก็สิ่งที่มันหายไปของย่านตับเนาะดีขึ้นเยอะเสียงกระดงกระเดื่องเบสมาดีขึ้นในขณะที่นี่คือเอียบัตนะเจ๋งตรง EQ นี่แหละเวิร์กแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสเตจของหูฟังก็ไม่กว้างขึ้นเอาล่ะต่อไปเรามาทดสอบการคุยฮัลโหลเทส1 2 3นะครับอันนี้เป็นหูฟัง Edifier X1 Lite นะครับเป็นหูฟังราคาประหยัดของ Edifier นะครับเรียกว่าใช้งานได้ยาวๆ26ชั่วโมงเอาละครับจากการทดสอบการคุยนะครับถือว่าผ่านเลยคุยดีอาจจะด้วยการพัฒนามาสู่ Bluetooth 5.4 แล้วนะทุกคนก็ 5.4 หมดแล้วตอนนี้2025ก็น่าจะ completely เป็น Bluetooth 5.4 หมดแล้วนะซึ่งมันดีกว่า 5.3 เยอะจริงๆถึงแม้จะไม่ได้มีอะไรหวือหวาเสียงกันเสียงน้อยเนยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้ได้อ่ะเรามาสุดท้ายกันแล้วสรุปกันเลยวัสดุนะครับบอกไปแล้วว่าถือได้ว่าวัสดุไม่เลวนะไม่งองแงงอ่ะเราว่าพยายามทำให้แมทไว้ก่อนเถอะจริงๆนะพอมันแมทแล้วมันดูดีอ่ะเนี่ยแล้วก็งานประกอบดีมาก Edifier นี่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไว้วางใจได้ในระดับนึงเรียกว่าเนี๊ยบเนี๊ยบเนี๊ยบเลยแล้วก็เบาหนักเบาดีหูฟังตัวนี้รูปร่างอาจจะประหลาดหน่อยนะมันเล็กเล็กมากใส่การใส่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันพอดีมากเนาะแต่มันก็ไม่ได้เลวนะเพียงแต่ว่ามันต้องขยับหน่อยแต่ก็เรียกว่าใช้ได้ไม่ได้แบบไม่ลงล็อกแล้วก็นี่นะครับปึ๊บสิ่งที่สำคัญของมันก็คือสามารถฟังได้26ชั่วโมงจากการชาร์จจากการชาร์จนะครับหรือว่าถ้ามันหมดก็ชาร์จอีก15นาทีก็ได้อีกชั่วโมงครึ่งคือมันไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรหวือหวาไงมันก็เลยใช้ได้นานเสียงถือได้ว่าเวทีเสียงเนี่ยมันแคบอันนี้เอาข้อไม่ดีก่อนเวทีเสียงแคบอาจจะต้องใช้การฟังในระยะยาวก็อาจจะดีขึ้นเสียงกลางดีมากถือว่าเดอะแบบของตัวนี้เลย The best เลยก็คือ EQ ดีมากละเอียดยิบบ้าบอคอแตก
สามารถเป็นเลขหลักหน่วยของเฮิร์ตได้เท่าที่ลองมาก็จะช่วยย่านต่ำให้ขึ้นมาชัดมากขึ้นย่านสูงก็ไม่หดหู่เกินไปช่วยได้เยอะ เนื่องจากนะครับลืมไปเลยว่าจะต้องให้คะแนนให้คะแนนไปเลยเติม8ตัดครับก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยเราว่ามันคุ้มมากไดเวอร์13มิลนี่คือแรงมากนะแรงมากในราคา600ต้นถ้ารอโปรก็ลงไปอีกมีคนเขียนไว้ว่า300กว่ายังมีเลยเรียกว่าเป็น Edifier คนจนก็ขอบคุณสำหรับการติดตามหูฟังในวันนี้นะครับขอบคุณทาง Edifier อีกครั้งหนึ่งนะครับพบกันใหม่ได้ในหูฟังหน้า